ก็สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมฮักกับการเรียนการสอนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นรายวิชาของระดับปวช.ปีที่2นะครับสำหรับหน้าจอที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นการเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งก็จะให้ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนที่ออนไซต์นะครับได้ดูสื่อการสอนแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ผู้เรียนนะครับเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ Google Classroom ซึ่งในแอป Google Classroom นะครับก็จะมีรายชื่อห้องเรียนนะครับ20204-2004นะครับชื่อว่าหลักการเขียนโปรแกรมเมื่อเปิดเข้ามานะครับก็ให้ไปที่แท็บงานของชั้นเรียนก็จะเห็นเมนูปฏิบัติการสอน3นะครับที่ได้โพสต์ไว้ก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นลิงก์จากนั้นก็จะเข้าไปสู่แอป Google Doc ปฏิบัติการสอนนะครับก็จะมีโจทย์นะครับให้กับผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานนะครับหรือว่า Job Analysis สำหรับโจทย์ข้อที่1นะครับจะเป็นการคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งผู้เรียนก็จะต้องทำการวิเคราะห์งานนะครับออกมาให้ได้5อย่างด้วยกันนะครับก็จะมี1สิ่งที่ต้องการ 2ข้อมูลนำเข้า 3กำหนดตัวแปร 4วิธีประมวลผล 5รูปแบบผลลัพธ์ซึ่งตอนนี้ก็รอให้ผู้เรียนทำการล็อกอินผ่านทางแอป Google Meet นะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูหน้าจอตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ดูผ่านทาง YouTube ก็จะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนที่เรียนในห้องนะครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่เป็นแบบเรียลไทม์นะครับตรงนี้ผู้เรียนนะครับที่เรียนในห้องก็กำลังทยอยล็อกอินเข้ามาในหน้าจอนะครับก็จะเห็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับแล้วก็จะเห็นสื่อการสอนผ่านทางหน้าจอนะครับที่นำเสนอขึ้นไปครับเรามาดูกันจากโจทย์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะครับก็คือให้นักเรียนทำการวิเคราะห์งาน Job Analysis โดยข้อที่1นะครับทำการคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับคือเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะมาพิมพ์ตรงหน้าจอนี้ได้นะครับมาดูสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือหัวข้อที่1เราก็พิจารณาจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับดังนั้นเราคิดว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการนั้นคืออะไรอันนี้ก็จะเช็คดูนะครับว่าผู้เรียนได้เข้ามาครบหรือยังหรือใครที่มีปัญหาในการเข้ามาเรียนผ่านทางออนไลน์นะครับเ
จากนี้ก็เตรียมสื่อนะครับให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนรู้พร้อมกับเช็คความพร้อมของผู้เรียนที่เข้าเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet นะครับครับท่านพอจะทราบหรือยังครับนักเรียนพอจะทราบหรือยังว่าสิ่งที่ต้องการนะครับจากโจทย์ข้อที่1คืออะไรก็คือนะครับจากโจทย์เลยนะครับคือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับท่านที่ดูคำถามในตอนแรกก็ลองตรวจคำตอบดูว่าตรงกับคำตอบของเราหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะครับก็มาดูว่าเราจะนำเอาข้อมูลอะไรเข้ามาบ้างเพื่อให้ได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องย้อนนะครับทบทวนกลับไปเมื่อตอนเราเรียนม.ต้นนะครับสูตรในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับว่ายังไงนะครับพอจำได้ไหมส่วนในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือเศษ1ส่วน2คูณด้วยฐานคูณด้วยสูงนะครับทีนี้ก็มาดูครับว่าข้อมูลที่จะเอานำเข้ามาคืออะไรบ้างนะครับ1ส่วน2เราก็ต้องมาแปลงก่อนนะครับแปลงให้เป็นเลขในเลขที่เป็นจุดทศนิยมนะครับก็เอา1ตั้งเอา2มาหารนะครับมันก็จะได้เท่ากับ 0.5 นะครับแต่ 0.5 นี้นะครับเราไม่กำหนดในข้อมูลนำเข้าก็ได้นะครับเราจะมากำหนดตรงวิธีประมวลผลก็ได้เพราะว่ามันเป็นค่าที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับคือในการในสูตรของสามเหลี่ยมมุมฉากก็ต้องเอา 0.5 เข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะนำเอาเข้ามาจากผู้ใช้ที่คีย์ข้อมูลนั่นก็คือความยาวของฐานแล้วก็ความยาวของสูงนะครับความสูงนั่นเองเวลาเราใส่ข้อมูลนำเข้านะครับเราก็จะตั้งจะต้องนะครับขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าหรือว่าเครื่องหมายจุลภาคหรือที่เราเรียกกันติดปากก็คือเครื่องหมายลูกน้ำนะครับขั้นข้อมูลแต่ละตัวอันนี้ก็จะมี 0.5 นะครับมีความสูงแล้วก็ฐานนะครับเมื่อเรากำหนดข้อมูลนำเข้าแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนข้อมูลนำเข้านั้นให้เป็นตัวแปรนะครับ 0.5 เราก็ไม่ต้องไปตั้งเป็นตัวแปรนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่ตายตัวนะครับเราจะต้องไปทำตัวแปรก็คือค่าสูงกับค่าฐานนั่นเองนะครับการสร้างตัวแปรก็คือเราเปลี่ยนนะครับจากคำว่าสูงกับคำว่าฐานเนี่ยให้มันเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นคำในภาษาอังกฤษก็ได้นะครับที่มันสอดคล้องกับคำว่าสูงแล้วก็ค่าฐานนะครับตรงนี้คำว่าสูงนะครับเราควรจะใช้คำว่าอะไรดีในภาษาอังกฤษก็จะเป็น high นะครับหรือตัวแปรเราจะเอาใส่สั้นๆก็ได้ก็คือเป็นตัว h นะครับแล้วก็ฐานก็คือความกว้างนะครับก็เป็นคำว่า wide นะครับหรือคำว่า base เราก็ใส่เป็นตัว w ก็ได้นะครับจุดที่5ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันค่าที่ตายตัวจากนั้นเราก็มาทำการประมวลผลนะครับวิธีการประมวลผลทำยังไงบ้างนะครับก็
ก็เอา 0.5 นะครับมาคูณด้วยฐานแล้วก็คูณด้วยสูงนะครับอันเดียวกันนะครับคูณด้วยสูงแล้วคูณด้วยฐานกับคูณด้วยฐานก็คูณด้วยสูงก็ค่าก็จะเท่ากันมันก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็แทนค่าเลยนะครับก็ 0.5 คูณ h คูณ w h แทนค่าสูง w แทนค่าฐานครับก็จะเท่ากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อเราประมวลผลได้แล้วนะครับต่อไปเราก็ไปดูในส่วนของรูปแบบผลลัพธ์ผลลัพธ์เราก็เอาค่าที่เราหานะครับตรงนี้ก็สลับด้านนะครับมีความหมายเดียวกันพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ 0.5 คูณสูงคูณฐานนะครับจากนั้นเราก็แสดงผลลัพธ์นะครับรูปแบบผลลัพธ์ก็คือให้แสดงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยสื่อที่ใช้ในการแสดงนั้นแล้วก็ระบุลงไปครับแสดงค่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับผ่านทางไหนนะครับช่องทางในการแสดงผลข้อมูลครับอุปกรณ์ในการแสดงผลก็จะมีทั้งจอภาพมีทั้งเครื่องปริ้นนะครับถ้าเป็นไฟล์เสียงก็จะเป็นลำโพงนะเราก็เลือกเลยนะครับเนื่องจากว่าโจทย์ก็ไม่ได้กำหนดว่าให้แสดงทางไหนความจริงถ้าพิจารณาจากโจทย์นะครับเราไม่ต้องบอกช่องทางก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการรอบครอบนะครับเราก็ต้องบอกช่องทางด้วยถึงแม้ว่าโจทย์เขาจะไม่ได้ระบุก็ตามนะครับจะแสดงออกทางจอภาพหรือว่าเครื่องพิมพ์ก็ได้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในการวิเคราะห์โจทย์จากข้อที่1 นะครับวิเคราะห์ออกมาให้ได้5อย่างสิ่งที่ต้องการนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อมูลนำเข้า 0.5 ค่าสูงค่าฐานกำหนดตัวแปรสูงเท่ากับ h ฐานเท่ากับ w วิธีการประมวลผลพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ 0.5 คูณ h คูณ w และก็รูปแบบผลลัพธ์นะครับแสดงค่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากออกทางจอภาพต่อไปข้อที่2ครับการคำนวณหาปีคริสตศักราชคือก่อนที่เราจะคำนวณหาปีคริสตศักราชได้นะครับเราก็จะต้องหาปีพ.ศ.ก่อนนะครับหรือว่าปีปัจจุบันนะครับที่เป็นปีพ.ศ.ก็มาดูโจทย์นะครับให้หา1สิ่งที่ต้องการนะครับก็จากโจทย์เลยนะครับปีพ.ศ.หรือว่าปีคริสตศักราชนะครับข้อมูลนำเข้านะครับเราจะรู้ปีคริสตศักราชได้เราต้องรู้ปีที่เป็นปีพ.ศ.นะครับเพื่อที่จะทำการคำนวณหาปีคริสตศักราชนะครับระหว่างปีพ.ศ.กับปีคริสตศักราชนะครับปีพ.ศ.เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนนะครับปีพุทธศักราชเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนอยู่543ปีนะครับดังนั้นข้อมูลที่จะนำเข้ามานะครับเราก็จะต้องรู้ปีพ.ศ.
ัจจุบันหรือว่าปีพ.ศ.ที่จะเอามาคำนวณนะครับเป็นพ.ศ.ปัจจุบันส่วน543นะครับเราจะเอาเป็นข้อมูลนำเข้าหรือว่าเราจะไปกำหนดค่าเลยตรงวิธีการประมวลผลก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นค่าที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับก็จะได้2ตัวนะครับข้อมูลนำเข้าต่อไปกำหนดตัวแปรครับตัวแปรเนี่ยก็มาดูจากข้อมูลนำเข้านะครับข้อมูลนำเข้ามี2ตัวนะครับตัวแปรควรจะเป็น2ตัวบวก1นะครับบวก1คืออะไรบวก1ก็คือตัวแปรที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหานะครับนี้เราก็มาแทนค่าของตัวแปรนะครับปีพ.ศ.ปัจจุบันก็แทนด้วยตัว n นะครับอันนี้มาจากคำว่าอะไรครับอาจจะคำว่า now นะครับคันด้วยเครื่องหมายคอมม่าหรือเครื่องหมายจุลภาคนะครับแล้วก็ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งก็คือปีคริสต์ศักราชเนื่องจากเวลาเราไปเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับเราก็จะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นปีคศนะครับเสร็จแล้วค่อยแสดงค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นออกมานะครับปีคศเราก็ใส่เลยครับจะใช้คำว่าอะไรก็ลองไปค้นหาดูนะครับหรือจะใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนก็ได้นะครับเราค่อยไปแก้ไขตอนที่เราเขียนโคดดิ้งนะครับเขียนโปรแกรมเอาเป็นตัว A แล้วกันนะครับได้ตัวแปรอยู่2ตัวนะครับส่วน543นะครับไม่ต้องเอามาเป็นตัวแปรต่อไปวิธีการประมวลผลนะครับก็เอาพ.ศ.ปัจจุบันนะครับลบด้วยนะครับหรือว่าปีคริสต์ศักราชนะครับเท่ากับพ.ศ.ปัจจุบันลบด้วย543นะครับ A เท่ากับ N ลบ543รูปแบบผลลัพธ์ครับก็แสดงค่าปีคริสตศักราชออกทางไหนนะครับก็ระบุไปว่าสื่อที่ใช้ในการแสดงผลเราจะเลือกเป็นอะไรนะครับในที่นี้ก็เลือกเป็นจอภาพก็ได้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับข้อที่2คำนวณหาปีคริสตศักราชนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือปีคริสตศักราชข้อมูลนำเข้าก็จะเป็นพ.ศ.ปัจจุบันพุทธศักราชปัจจุบันนะครับแล้วก็ค่า543กำหนดตัวแปรพ.ศ.ปัจจุบันแทนด้วยตัว n พ.ศ.แทนด้วยตัว a นะครับวิธีการประมวลผลก็ปีคริสตศักราชเท่ากับพ.ศ.ปัจจุบันลบด้วย543รูปแบบผลลัพธ์ก็แสดงค่าปีคริสตศักราชออกทางจอภาพจบนะครับยากไหมครับอันนี้ก็คงไม่ยากนะครับนะครับมีใครสงสัยนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับที่ดูผ่าน YouTube ในตอนนี้นะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะให้เราไปทำแบบฝึกหัดนะครับผ่านทางตัวโปรแกรม Google Classroom เหมือนเดิมนะครับก็จะมีโจทย์ให้นะครับนักเรียนก็ลองฝึกนะครับทำการวิเคราะห์งานหรือว่า Job Analysis ออกมาให้ได้5อย่างจากโจทย์ที่กำหนด
ก็จะเป็นแบบฝึกปฏิบัติที่3ครับพยายามใช้ความคิดนะครับของตนเองอย่าไปอาศัยความคิดของคนอื่นนะครับเราคิดแบบนี้เราก็เลยเขียนเป็นวิเคราะห์ออกมาได้แบบนี้นะครับมันอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คือเราทำเองเราก็เข้าใจครับถ้าเราไปลอกเราก็ได้แค่ลอกนะครับเราไม่รู้ว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยทำไมมันถึงออกมาเป็นตัวแปรแบบนี้เป็นการประมวลผลแบบนี้นะครับเมื่อเปิดเข้ามานะครับนักเรียนก็ใส่รหัสชื่อนามสกุลนะครับเสร็จแล้วก็ทำการวิเคราะห์งานจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับโจทย์ก็ให้กับคล้ายๆกับตัวอย่างนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ยากข้อที่1 นะครับก็คือคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อกี้เราคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็มาคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับข้อที่2ก็จะเป็นคำนวณหาค่าจ้างคนงานทำสวนนะครับโดยกำหนดให้ค่าจ้างวันละ320บาทข้อที่3นะครับคำนวณหาคะแนนของนักเรียนโดยในคะแนนนั้นจะมีคะแนนงานคะแนนสอบแล้วก็คะแนนจิตพิสัยนะครับครับในช่วงนี้ก็ให้นักเรียนนะครับลองไปฝึกนะครับฝึกทำการวิเคราะห์งานจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับ